ครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับสำหรับสังคมนนทบุรีผ่านทางแผนกครอบครัวของสังคมมณฑลนะครับก็ได้จัดงานบทบาทลูกในครอบครัวนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่27นะครับซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่28จนถึงวันอาทิตย์ที่30เมษายน2023นี้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มต้นนะครับวันแรกนะครับก็มีบรรดาน้องๆเยาวชนจากหลายๆวัดนะครับประมาณ43คนนะครับได้มาเข้าร่วมรวมทั้งบรรดาพี่เลี้ยงซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนทั้งที่ทำงานแล้วแล้วก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับอีกประมาณ10กว่าคนก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆรุ่นน้องคือรุ่นใหม่นะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานที่เราส่งเสริมนะครับความรักในครอบครัวเรามีการอบรมฟื้นฟูสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนะครับขั้นที่1หรือ4ฟ1นะครับแล้วอบรมให้กับพ่อแม่อันนี้น่าจะเป็นย1นะครับเป็นการอบรมบทบาทลูกในครอบครัวก็เป็นอีกงานนึงที่ทำยังไงให้ครอบครัวนั้นมีความสุขโดยการอบรมทั้งพ่อแม่แล้วค่ายนี้ก็เป็นย1ก็เป็นการอบรมบรรดาลูกๆนะครับที่จะทําบทบาทหน้าที่ของความเป็นลูกอย่างไรในครอบครัวให้มีความสุขนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของเราของแผนกครอบครัวที่ได้จัดงานนี้นะครับสำหรับน้องๆที่มาเข้าค่ายนี้นะครับบทบาทลูกในครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอย่างน้อยในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเยาวชนก็หมกมุ่นจะบอกว่าหมกมุ่นก็ว่าได้นะครับว่าอยู่กับน้องมือถืออยู่กับสิ่งต่างๆที่อยู่ในมือถือซึ่งขาดความสัมพันธ์ในด้านเขาเรียกว่าส่วนตัวกับบุคคลอื่นหรือขาดความสัมพันธ์ในด้านสังคมเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆหรือน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายบทบาทลูกในครอบครัวเนี่ยก็จะได้พบปะนะครับสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆบุคคลอื่นที่เป็นลักษณะของ face to face คือเห็นกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันสนุกด้วยกันนะครับทานข้าวอะไรด้วยกันน้องมีกิจกรรมด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นการเปิดนะครับเปิดตัวซึ่งพ่อก็เชื่อว่าเหมาะสมสำหรับเด็กยุคไฮเทคหรือเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดเนี่ยที่ไปอย่างรวดเร็วเนี่ยซึ่งจะทำให้เขาสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยเฉพาะนะครับได้รับรู้ตระหนักรู้ว่าตัวเองเนี่ยที่อยู่ในครอบครัวในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยเรามีบทบาทอะไรในครอบครัวที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ทำอย่างไรให้ครอบครัวนั้นมีความสุขและก้าวเดินไปด้วยกันนะครับโดยมีบทบาทของความเป็นลูกเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างค่ายนี้แล้วก็จะเขาเรียกว่าชวนน้องๆเนี่ยได้ตระหนักรู้โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆเราไม่ได้มาสอนเป็นวิชาการแต่เราใช้กิจกรรมนำแล้วก็มีการวิเคราะห์มีการสะท้อนกลับไปในชีวิตครอบครัวของบรรดาน้องๆที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้นี่ก็คือประโยชน์ต่างๆที่น้องๆจะได้รับไปนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่านขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณบรรดาพี่เลี้ยงขอบคุณบรรดาคุณพ่อนะครับซิสเตอร์นักบวชชายหญิงทั้งหลายที่ได้ร่วมนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการส่งเด็กๆในการเข้าค่ายในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณนะครับครับค่ายนี้ก็ทำให้น้องๆได้รู้บทบาทของตัวเองในครอบครัวว่าเราควรอยู่ในครอบครัวอย่างไรแล้วก็เราควรอยู่กับพ่อแม่อย่างไรหน้าที่ของลูกแล้วก็หน้าที่ของวัยรุ่นเราโตขึ้นมาเนี่ยเราควรมีหน้าที่อะไรการใช้ชีวิตกับเพื่อนกับกลุ่มแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ด้วยครับครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าก็ห่างหายไปอย่างน้อยก็3ปีที่มีเหตุการณ์โควิดก็คือน้องๆก็เปลี่ยนไปมากเด็กยุคใหม่ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเราก็ปรับกิจกรรมปรับเวลาอะไรต่างๆให้เข้ากับเด็กยุคใหม่มากขึ้นครับทำให้น้องๆมาค่ายก็ได้สอดคล้องกับชีวิตการเป็นอยู่ของตัวเองที่อยู่บ้านอยู่แล้วก็คือเราจะไม่ปรับเวลาให้ฟิกมากเหมือนสมัยก่อนเรื่องตารางเวลาเราปรับให้ลดลงมีเวลาให้พักผ่อนมากขึ้นครับผมชื่อกะปิครับอยู่ชั้นจบจากชั้นป.6แล้วขึ้นม.1ครับก็สาเหตุที่มาที่นี่ก็คุณพ่อชวนมาครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่ได้มาสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะอายุ16ปีค่ะปีนี้ที่บ้านค่ะคุณพ่อชวนมาค่ะให้มาเข้าค่ายในหลายๆวันที่ผ่านไปอาจจะได้เพื่อนใหม่ค่ะ